สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันอังคารที่10ธันวาคม2567ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชัยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะครับวันนี้วันหยุดนะครับพบกันในวันรัฐธรรมนูญนะแต่ก็มีประเด็นเรื่องของกฎหมายสำคัญหลายส่วนให้ต้องติดตามกันเอาล่ะแน่นอนเรื่องของ MOU 244เมื่อวานนี้หลายท่านน่าจะได้มีโอกาสไปร่วมนะครับเรื่องของการยื่นหนังสือเป็นข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลนะเพื่อจะยุติการเจรจากับทางกัมพูชาภายใต้กรอบ MOU 44ค่ะเบื้องต้นเนี่ยก็มีข้อเสนอหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นการให้ยุติการดำเนินการตาม MOU 44กับ JTC44 ด้วยแล้วก็การส่งให้สารรัฐธรรมนูญตีความรวมไปถึงการที่ยังไม่ต้องตั้งกรรมการ JTC ขึ้นมาอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องของว่ากำหนดระยะเวลาเบื้องต้น15วันให้รัฐบาลดำเนินการและอาจจะมีเรื่องของการเปิดเวทีสาธารณะและถ้าไม่มีความคืบหน้าเดี๋ยวต่อไปก็จะมีการเคลื่อนไหวอาจจะไปยื่นหนังสือที่สภาต่อไปอันนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนเหตุการณ์เมื่อวานที่คุณสนธิเดินทางไปยื่นหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลด้วยยื่นไป6ข้อเบื้องต้นยัง15วันให้รัฐบาลตอบสนองก่อนแต่ว่าไอ้ขั้นตอนทั้งหมด6ข้อเนี่ยคือ30วันที่ต้องให้ดำเนินการเพราะว่าเข้าใจค่ะมันต้องใช้ระยะเวลาประเด็นสำคัญคืออยากจะให้ส่งฝากค่ะก็อยากให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตีความตรงนี้ไปว่าเป็นหนังสือสัญญาหรือเปล่าครับขณะเดียวกันเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงนะครับพรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมอ่ะดิฉันก็ถอยคุณก็ถอยคือเมื่อวานเนี่ยอยู่ๆนักข่าวไปถามคุณอนุทินคุณอนุทินพูดชัดเจนเลยนะไม่ใช่อยู่ๆหรอกเธอคือแบบเมื่อวานนี้เขาเมื่อวานตอนคุณสนธิไปคุณภูมิธรรมอยู่นะอยู่ทำเนียบสัมภาษณ์ตั้งแต่แปดโมงสี่สิบแปดโมงครึ่งอ่ะตอบทุกเรื่องเธอรู้ยังว่าคนไทยยังไม่ได้กลับมานะยังรู้แล้วตกใจมากคือตอนแรกคิดว่ากลับมาแล้วคุณก็พอจำได้ป่าววันศุกร์เราจัดรายการดิฉันจัดที่นี่ป่ะตอนเช้าไม่สิตอนบ่ายบ่ายยังไม่จัดที่หนึ่งว่าโอเคคนไทยกลับมาแล้วมีข่าวออกมาตอนแรกไงบอกว่ากลับมาเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมีทางกองทัพเรือกับผู้การสอนชนมั้งคุณโก้สองท่านที่แบบจะไปรับมาเลยอยู่ตรงท่าเรือบุเรงนองแล้วก็เขาจะให้กลับมาหมดเลยลูกเรือชาวเมียนมา27คนด้วยเรือด้วยไอ้เราก็ไม่ได้สนใจข่าวเสาร์อาทิตย์เฮ้ยเมื่อวานตอนเช้าค่ะเอาตกลงยังไม่ได้กลับมาเลยนะคะแล้วดูทางคุณภูมิธรรมเนี่ยดูทางไทยค่อนข้างจะแบบหงอชิบเปงเลยขอใช้คำนี้เถอะมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานต้องเช็คกับหน่วยงานด้านความมั่นคงหลายท่านก็ไม่ได้ให้ข่าวใดๆนะคุณก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาระดับหนึ่งอ่ะเป็นเรื่องภายในของทางพม่าเขานะหรือเปล่าที่มีข้อมูลออกมาก็คือการประสานงานระหว่างรัฐบาลกลางกับทางจังหวัดเกาะสองนี่แหละทางคุณภูมิธรรมชี้แจงว่าต้องใช้เวลาในการส่งจดหมายทางการทางราชการอะไรอย่างไรแต่จริงๆไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นปัญหาภายในเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าสู่กันฟังประเด็นนี้ตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันเป็นที่หลายคนบอกว่ามันเกินกว่าเหตุเนี่ยเพราะว่าภายในเขามีเรื่องของความมั่นคงกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจสถานการณ์แต่ว่านอกจากที่คุณภูมิธรรมให้สัมภาษณ์แล้วในบรรดาญาติพี่น้องของลูกเรือที่ถูกจับกุมตัวไปก็เมื่อวานก็มีการไปยื่นหนังสือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้รัฐบาลเร่งให้การช่วยเหลือด้วยเพราะว่าก็ยังไม่มีใครที่จะเห็นพบแล้วก็ไปเยี่ยมนะก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าตรงส่วนนี้รวมไปถึงปปช.เมื่อวานออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องสำคัญสำคัญสองสามเรื่องเรื่องของชั้น14เนี่ยที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอนุตรวจสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจะเสนอปปช.ชุดใหญ่แต่มีไอ้โม่งจะอุ้มสำนวนนี้ออกไปหรือไม่อย่างใดอันนี้เรื่องชั้น14ไงชั้น14ซึ่งล่าสุดทางกรรมการปปช.ก็บอกว่าไม่มีอะไรแบบนั้นยังมีระยะเวลาในการพิจารณากันกรองแล้วก็หน่วยงานไหนที่ไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยเดี๋ยวจะใช้อำนาจในการออกเอกสารเรียกแต่หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันผ่านมาปีกว่าแล้วถ้าจะเรียกก็เรียกมาได้ตั้งนานแล้วก็เรียกไป3ครั้งเขาก็ไม่ให้เลยไม่ใช่เหรอคะอันนั้นน่ะยังไม่ได้ใช้อำนาจโดยตรงนะขอความร่วมมือไปเป็นการขอความร่วมมือนะไอ้เวทระเบียนเนี่ยใช่สักทีสิสัก3รอบแล้วอะค่ะปกตินะเป็นตำรวจเนี่ยเขามีหมายจับจะหมายเรียกก่อน2ครั้งไม่มาครั้งสามเป็นหมายจับส่วนอีกเรื่องนึงคือเรื่องการตรวจสอบส.ส.44คนของอดีตพรรคก้าวไกลที่ไปลงชื่อแก้ไข112นะคะเลขาปปช.เนี่ยบอกว่าตรวจสอบเรียกทยอยมาสอบเรียบร้อยแล้วนะคะคาดว่าจะตรวจสอบแล้วเสร็จเนี่ยมกราคมปีหน้าคุณผู้ชมแล้วก็ที่เรียกมาเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบเฉพาะไอ้แค่ลงลายมือชื่อเฉยๆนะคะเขาจะไปดูพฤติการทั้งในและนอกสภาด้วยสำคัญยิ่งกว่านั้นคือใช้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นหลักในการพิจารณาด้วยเช่นเดียวกันค่ะครับแล้วก็ฮะมาสักคุณก็จะพูดว่าอะไรนะจะปล่อยอีกประเด็นหนึ่ง
เรื่องของพิงชยาดาคุณเอาให้จบพิงน้องพิงใช่ไหมคะเรื่องอีกเรื่องนึงที่เราค้างไว้คือเรื่องการจัดระเบียบพ.ร.บ.จัดระเบียบกระทรวงกลาโหมดูท่าแล้วเนี่ยน่าจะถอยนะคะเพราะว่าไปดูผลโหวตเนี่ยคะแนนมันลดลงไอ้ที่บอกเห็นด้วยแล้ว1 2ก็คือว่าท่าทีของคุณอนุทินพรรคร่วมสำคัญนะคะบอกเลยว่าไม่ต้องไปแก้หรอกให้แก้ไปแก้นิสัยนักการเมืองดีกว่าอย่าทำให้เป็นปัจจัยในการที่ทหารเนี่ยจะออกมายึดอำนาจไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองคือด่าไปที่นักการเมืองอะว่าแบบก็อย่าทำตัวให้เขามาปฏิวัติได้อย่าลงถนนอย่าทุจริตอย่าทำตัวไม่ดีเช่นเดียวกันคุณภูมิธรรมตอนแรกเนี่ยตอบคำถามเรื่องนี้อย่างค่อนข้างมีอารมณ์เช่นเดียวกันนะคะบอกเปล่านี่ไม่ได้เป็นการไปยึดอำนาจของทหารแต่ประการใดแล้วก็บอกได้ว่าไอ้ที่เสนอมาเนี่ยไม่ใช่ความเห็นของพรรคเพื่อไทยค่ะแต่เป็นความเห็นของส.ส.คนนึงคุณประยุทธ์สิริพานิชจะโดนลอยแพหรือเปล่าไม่ทราบแล้วก็บอกนะคะพอได้ฟังคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยบอกมาว่าเอ้ยคุณอนุทินไม่เห็นด้วยนะจะเป็นรอยร้าวไหมคุณภูมิธรรมบอกไม่ก็ยืนยันไปแล้วว่านี่เป็นความเห็นของส.ส.คนนึงไม่ใช่ความเห็นของพรรคเพื่อไทยการทำงานก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ราบรื่นกันอยู่ค่ะครับแต่ขยายความเมื่อสักครู่ที่พูดถึงผลโหวตไม่ใช่การโหวตแบบโหวตเอาไม่เอาอะไรยังไงนะเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นของสำนักเลขาธิการสภาเวลามีกฎหมายยื่นเข้าสภานะครับก็เหมือนไอ้ตอนแก้แล้วก็ทำมันไอ้นี่รัฐโทษกรรมที่เอา112แต่เขาไม่ได้เอาผลโหวตที่ไปลงเขาเห็นกันเนี่ยเป็นไฟนอลนะสุดท้ายเขาต้องเอามาพิจารณากันในสภาอยู่ดีแต่สามารถไปสอบความเห็นกันได้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยคนเห็นด้วยมากกว่าแต่ตอนนี้คนไม่เห็นด้วยมากกว่าแล้วแต่คนเข้าไปลงเขาเรียกอะไรอ่ะลงมติน้อยนะหลักร้อยเองคุณคือปกติเวลาเปิดรับฟังมันเปิดกันเงียบๆในเว็บไซต์สภาก็มีแต่พวกคนที่ติดตามจริงๆหรือว่าส่งข่าวกันในกลุ่มแต่พอมันมีประเด็นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็นั่นนะคะคิดว่าไม่น่าจะผ่านนะครับแล้วก็อย่างที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่กรณีผิงชยดานะครับที่ตอนแรกมีข่าวว่าอาจจะเสียชีวิตจากการนวดเนี่ยล่าสุดคุณหมอมีการตรวจสอบเรื่องของฟิล์มเอ็กซเรย์โดยละเอียดแล้วนะไม่ใช่เรื่องของการนวดทำให้เสียชีวิตนะครับแต่ว่าผลการตรวจสอบก็น่าจะมาจากการติดเชื้อคาดการว่าน่าจะเป็นโรคไขสันหลังอักเสบด้วยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดตรงส่วนนี้กันแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยไปดูประเด็นเรื่องของความเคลื่อนไหวคุณสนธิเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับ เรื่องของข้อเรียกร้อง6ข้อที่ยื่นต่อรัฐบาลนะเมื่อวานคุณสมพิษเชื้อคงเนี่ยรองเลขาธิการนายกเป็นคนมารับมอบหนังสือด้วยตนเองที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลนะครับฝั่งตรงข้ามประตู4เมื่อวานนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลอาจารย์ประเทศโพพงพันธ์และก็คณะบุคคลยื่นหนังสือถึงรัฐบาลนะครับให้ขอให้นายกเนี่ยยุติการปฏิบัติหน้าที่ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิเส้นไหลทวีปราชอาณาจักรไทยกัมพูชาหรือว่า MOU 2544แล้วก็แถลงการร่วมระหว่างนายทักษิณชินวัตรกับสมเด็จฮุนเซนนายกของทั้งสองประเทศที่เรียกว่า JC 2544นะครับเพราะมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญฝ่าฝืนต่อพระบรมราชโองการในการประกาศทะเลอาณาเขตและเขตทะเลต่อเนื่องตลอดจนประกาศเส้นเขตไหลทวีปตามอนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1985และกฎหมายอื่นๆรวมทั้งยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาและยังไม่มีพระบรมราชโองการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจึงต้องถือว่ากระทำขัดต่อบทบัญญัติมาตรา1แล้วก็มาตรา178ขอรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับมีเหตุผลทั้งหมด6ข้อด้วยกันขออนุญาตไล่เรียงกันสักนิดหนึ่งเมื่อวานหม่อมหลวงวันวิภาก็ไปด้วยนะครับข้อแรกเนี่ยประเทศไทยลงนามในหนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยามกับฝรั่งเศสสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 23มีนาคม1907และหนังสือสัญญาดังกล่าวระบุว่าเกาะกูดเป็นของสยามข้อ2 6ตุลา2509ครับมีพระราชโองการประกาศกำหนดความกว้างของทะเลอาณาเขตประเทศไทยระยะ12ไมล์ทะเลอันนี้เป็นกฎหมายสากลนะ12ไมล์ทะเลโดยวัดจากเส้นฐานที่ใช้สำหรับวัดความกว้างของทะเลอาณาเขตเป็นการประกาศเขตอำนาจอธิปไตยออกไปจากเขตพื้นดินถึงน่านน้ำภายในจนถึงแนวทะเลประชิดชายฝั่งซึ่งเรียกว่าทะเลอาณาเขตรวมตลอดถึงห้วงอากาศเหนือทะเลอาณาเขตพื้นท้องทะเลและพื้นและแผ่นดินใต้พื้นท้องทะเลของทะเลอาณาเขตผู้ใดและชาติใดจะละเมิดไม่ได้อันนี้ถือเป็นเขตอธิปไตยของไทยนะครับข้อ3ต่อมามีพระราชองการประกาศใช้อนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1958เมื่อวันที่28เมษายน2512มีผลบังคับใช้สำหรับประเทศไทยนับตั้งแต่1สิงหาคมปี2511นะ
่งผลการยืนยันประกาศพื้นที่ของประเทศไทยทั้งน่านน้ำภายในและทะเลอาณาเขตว่าเป็นอำนาจอธิปไตยของประเทศไทยตามอนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1958อนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1958ยังได้กำหนดเขตทะเลต่อเนื่องขยายออกไปอีกนะครับสำหรับเป็นพื้นที่ป้องกันการละเมิดข้อบังคับเกี่ยวกับศุลกากรรัศดากรการเข้าเมืองหรือการอนามัยภายในอาณาเขตหรือทะเลอาณาเขตของประเทศไทยอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1958ยังกำหนดด้วยว่าหากไม่มีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นรัฐทั้งสองอยู่ตรงข้ามหรือประชิดกันต้องใช้เส้นมัธยะคือจุดทุกจุดบนเส้นนั้นมีระยะห่างเท่ากันจากจุดที่ใกล้ที่สุดของเส้นฐานซึ่งใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขตของแต่ละรัฐฟังแบบนี้อาจจะงงแต่ว่าเส้นมัธยะของไทยก็คือลากกึ่งกลางระหว่างเกาะกูดกับเกาะกงนะตั้งแต่หลักเขตที่73นะครับ11มิถุนายนปี13มีประกาศสำนักนายกเรื่องเส้นฐานตรงและน่านน้ำภายในของประเทศไทยมีการกำหนดเส้นที่ลากจากหลักเขตที่73จังหวัดตราดนะบ้านหาดเล็กตำบลหาดเล็กไปยังปลายแหลมด้านใต้สุดของเกาะกูดนั่นเป็นเส้นฐานตรงโดยพื้นที่เหนือเส้นฐานตรงจะถือเป็นน่านน้ำภายในของราชอาณาจักรมีอำนาจอธิปไตยเหมือนแผ่นดินของราชอาณาจักรไทยทุกประการและเมื่อเกาะกูดเป็นของประเทศไทยตามหนังสือสัญญาระหว่างสยามฝรั่งเศสพื้นที่รอบเกาะกูด12ไมล์ทะเลและน่านน้ำภายในราชอาณาจักรไทยจึงเป็นเขตแดนทางทะเลที่อยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของราชอาณาจักรไทยผู้ใดและชาติใดจะละเมิดมิได้ดังนั้นพื้นที่เหนือของเส้นฐานตรงที่ลากเส้นจากหลักเขตที่73ถึงปลายแหลมสุดทิศด้านใต้ของเกาะกูดของราชอาณาจักรไทยจึงอยู่ในอำนาจอธิปไตยของไทยรวมไปถึงทะเลอาณาเขต12ไมล์ทะเลรอบเส้นฐานของเกาะกูดก็เป็นเขตที่อยู่ในอำนาจอธิปไตยของไทยเช่นเดียวกันอันนี้ต้องเน้นย้ำเป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี1958ผู้ใดละเมิดไม่ได้ค่ะข้อ4ครับต่อมามีพระราชกำหนดการประกาศกำหนดเขตไหลทวีปของประเทศไทยด้านอ่าวไทยเมื่อ18พฤษภาคมปี2516เพื่อประกาศสิทธิอธิปไตยในการสำรวจและแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยโดยมีการแนบแผนที่ซึ่งลากเส้นเขตไหลทวีปจากหลักเขตที่73แบ่งครึ่งมุมระหว่างเกาะกูดของไทยกับเกาะกงของกัมพูชาเป็นเส้นมัธยะแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้มีพื้นที่อ้างสิทธิอธิปไตยจากประเทศอื่นไม่มีการแบ่งปันการสำรวจและแสวงประโยชน์จากทรัพยากรในอ่าวไทยให้กับประเทศอื่นใดซึ่งเป็นไปตามหลักเส้นมัธยะของมูลฐานแห่งบทบัญญัติอนุสัญญาว่าด้วยทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่องปี1958พระบรมราชโองการเมื่อปี16ฉบับนี้ยังกำหนดเงื่อนไขวิธีการเจรจาตกลงระหว่างประเทศใกล้เคียงในอนาคตว่าหากจะต้องเจรจาตกลงกันเนี่ยต้องเป็นไปตามมูลฐานกฎหมายทะเลสากลเท่านั้นไม่ใช่การเจรจาตกลงกันตามอำเภอใจไทยเองเนี่ยยึดถือและปกป้องอำนาจอธิปไตยหน้าน้ำทะเลภายในทะเลอาณาเขตตลอดจนรักษาสิทธิอธิปไตยตามเส้นเขตไหลทวีปตามพระราชโองการทุกฉบับโดยยึดถือมูลฐานแห่งบทบัญญัติของอนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทางทะเล1958ก็คือยึดกฎหมายสากลมาตลอดนะสำหรับบ้านเราและต่อมาเนี่ยไทยก็มีการลงนามยึดถือมูลฐานตามที่กำหนดเอาไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982อันโคลสนะครับที่ได้ให้สัตยาบันเป็นภาคีอนุสัญญาและมีผลบังคับใช้กับประเทศไทยเมื่อ14มิถุนายนปี2554ด้วยซึ่งอันนี้แหละที่หลายคนบอกกัมพูชาไม่เข้าอันโคลสแล้วก็เลยมาลากเส้นตามอำเภอใจนู่นนั่นนี่แล้วเราก็ยังจะไปคุยกับเขาตามเส้นนั้นอีกนะข้อ5เนี่ย MOU 44มีการแนบแผนที่ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยณขณะนั้นรับรู้ไม่ยอมรับนะแต่ไม่ปฏิเสธเส้นเขตไหลทวีปของกัมพูชาตามพระราชกฤษฎีกาประกาศเส้นไหลทวีปกัมพูชาที่ประกาศเมื่อ2515ก่อให้เกิดการอ้างสิทธิในพื้นที่ไหลทวีประหว่างไทยกับกัมพูชาที่มีขนาดใหญ่เกินจริงโดยไม่ยึดหลักกฎหมายสากลก็คือเส้นมัธยะอันเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกัมพูชาเกินกว่าหลักมูลฐานตามบทบัญญัติอนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี1958การอ้างสิทธิดังกล่าวจึงส่งผลให้เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญของอำนาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยของราชอาณาจักรไทยคือการละเมิดอำนาจอธิปไตยของไทยในบริเวณพื้นที่น่านน้ำภายในเหนือเส้นฐานตรงด้านทิศตะวันออกของเกาะกูด
และการละเมิดอำนาจอธิปไตยทะเลอาณาเขต12ไมล์ทะเลรอบเกาะกูดและไม่ยึดหลักเส้นมัธยะเพียงอย่างเดียวที่ลากจากหลักเขตที่73ตามพระราชโองการของในหลวงรัชกาลที่9แต่กลับไปยึดถือเขตแดนแนวทางอื่นในการเจราจาตกลงกันเองระหว่างไทยและกัมพูชาในพื้นที่อ้างสิทธิ์เกินจริงของกัมพูชารวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 26,000 ตารางกิโลเมตรที่เอื้อประโยชน์ให้แก่กัมพูชาเป็นหลักดังนั้นการดำเนินการเจราจาตาม MOU 2544ที่ถูกรับรองโดยแถลงการร่วม JC 2544จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อพระราชโองการกำหนดทะเลอาณาเขตเมื่อวันที่6ตุลาคมปี2509พระราชโองการประกาศเขตหลายทวีปของไทยด้านอ่าวไทยเมื่อ18พฤษภาคมปี16ซึ่งยึดหลักเส้นมัธยะเน้นย้ำเป็นกฎหมายสากล นะครับมูลฐานตามบทบัญญัติของอนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี1958แล้วก็ข้อ6ปัญหาข้อสุดท้ายนายสุรเกียรติเสถียรไทยครับเป็นปีกระทรวงต่างประเทศลงนามใน MOU 44เคยไปเขียนบทความเพิ่มเติมไว้เมื่อพฤษภาคมปี44ยอมรับว่า MOU 44มีสถานะเป็นสนธิสัญญาซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยคุณประจิตโรจนพฤกษ์อดีตหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยที่ประสบความสำเร็จในการเจรจาพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียได้เขียนบทความขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งเมื่อ1ธันวาคมปี54แนะนำว่าฝ่ายไทยต้องรีบยกเลิก MOU 44โดยเร็วไม่เช่นนั้นจะเสียเปรียบหากเป็นคดีขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายทางทะเลทั้งนี้การที่ไทยได้รับรู้และไม่ปฏิเสธแผนที่การอ้างสิทธิ์เขตไหลทวีปกัมพูชาตาม MOU 44อาจทำให้ไทยเสียเปรียบซ้ำรอยการถูกตัดสินโดยกฎหมายปิดปากที่ประเทศไทยเคยรับรู้แต่ไม่ปฏิเสธแผนที่แนบท้ายหนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยามฝรั่งเศสปี1904เป็นเหตุให้ไทยเสียพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารเมื่อปี2005ในการตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมาแล้วกรณีปราสาทพระวิหารเนี่ยคือแผนที่มาตราส่วน1ต่อ200,000ที่ไทยไม่ปฏิเสธนะรับรู้แต่ไม่ปฏิเสธเราเลยถูกกฎหมายปิดปากนะครับเมื่อพิจารณาตาม MOU 44แล้วเนี่ยหากเจรจาตามกรอบนี้ไทยจะมีแต่เสียประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียวเพราะไม่ว่าผลการเจรจาจะเป็นประการใดไทยต้องสูญเสียอธิปไตยสิทธิอธิปไตยในพื้นที่การสำรวจและแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรในทะเลของอ่าวไทยฝ่ายเดียวให้กลายเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมอย่างน้อยก็ 16,000 ตารางกิโลเมตรขึ้นไปใต้พื้นที่อ้างสิทธิ์ไหลทวีประหว่างไทยกัมพูชาใต้และติจูด11องศาเหนือหรือถึงขั้นสูญเสียอำนาจอธิปไตยทางทะเลไปมากกว่านี้ผลลัพธ์ดังกล่าวจึงย่อมส่งผลกระทบในทางเสียหายต่อสิทธิอธิปไตยมากกว่าวิธีการเจรจาด้วยกฎหมายสากลก็คือเส้นมัธยะนะครับตามมูลฐานที่บัญญัติเอาไว้ภายใต้อนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี58เมื่อ MOU ปี44รับรองโดย JC 44มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตหรือเขตอำนาจแห่งรัฐทางทะเลที่ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบรัฐสภากรณีนี้จึงขัดต่อบทบัญญัติมาตรา224ของรัฐธรรมนูญปี40มาตั้งแต่แรกและสืบเนื่องมา จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ MOU 44ซึ่งรับรองโดย JC 44ยังทำให้ไทยต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาจึงย่อมเป็นการขัดต่อบทบัญญัติมาตรา178รัฐธรรมนูญปี60จึงเรียนมาเพื่อขอให้ท่านหยุดการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการดำเนินการตาม MOU 44และ JC 44โดยทันทีและดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอดังต่อไปนี้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือข้อ1ก็คือให้ท่านและคณะรัฐมนตรีเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยบูรณภาพแห่งทะเลอาณาเขตต่อเนื่องแล้วก็เขตไหลทวีปซึ่งไทยเนี่ยมีสิทธิอธิปไตยในการสำรวจมีสิทธิอธิปไตยในการสำรวจและแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติในทะเลด้านอ่าวไทยผลประโยชน์ของชาติและความมั่นคงแห่งรัฐในพื้นที่ทะเลอาณาเขตเขตต่อเนื่องรอบเกาะกูดรวมทั้งเขตไหลทวีปตามพระบรมราชโองการที่ประกาศตามมูลฐานแห่งอนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี1958และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982หรือว่า Unclosed นั่นเองนะคะอันนี้เป็นหน้าที่รัฐบาลค่ะตามบทบัญญัติมาตรา1และมาตรา52ของหมวด5หน้าที่ของรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี60นะคะข้อ2ค่ะให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีมติส่งทั้ง MOU 44และ JC 44ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยค่ะว่าขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติตามมาตรา1และมาตรา224ของรัฐธรรมนูญปี40ตั้งแต่แรกและขัดหรือแย้ง
ต่อมาตรา1และมาตรา190ของรัฐธรรมนูญปี50หรือไม่รวมทั้งขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติมาตรา1และมาตรา178ของรัฐธรรมนูญปี60ด้วยหรือไม่อันเป็นการดำเนินการตามมาตรา178วรรค5ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี60เพื่อได้ข้อยุติในข้อสงสัยนี้เสียก่อนถามว่าทำไมต้องรวบ3รัฐธรรมนูญเพราะว่าอันเนี้ยตราขึ้นหรือว่าทำขึ้นในปี44ตอนนั้นเราใช้รัฐธรรมนูญปี40ก็ไปดูซิว่าผิดตั้งแต่ปี40มั้ยแล้วมันยังคงคาอยู่สถานะยังคาอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าแล้วรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยทั้ง MOU และ JCCC เนี่ยขัดมั้ยรวมถึงกฎหมายที่เราใช้ปัจจุบันค่ะคือกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยก็ไปดูซิว่า MOU 44กับ JCCC นั้นขัดหรือแย้งหรือไม่ส่งศาลค่ะคือจบ3ถ้าผลออกมาแล้วศาลบอกว่า MOU 44และ JC 44นั้นขัดหรือแย้งให้ทางการไทยยกเลิกทันทีเลยค่ะเพื่อจะได้ปฏิเสธเส้นเขตไหลทวีปของกัมพูชาข้อ4สมมุติศาลบอกว่าทั้ง MOU 44และ JC 44นั้นไม่ขัดก็ขอให้รัฐมนตรีเนี่ยไปเจรจากับทางกัมพูชายกเลิก MOU 44และ JC 44ทันทีค่ะแต่ยกเลิกไปแล้วก็คือให้ไปคุยกันใหม่ไปเจรจากันใหม่นะคะภายใต้การกำหนดขอบเขตเฉพาะพื้นที่พัฒนาร่วมบนพื้นฐานแล้วใช้หลักการเส้นมัธยะในการอ้างสิทธิ์ไหลทวีปทับซ้อนตามจริงของมูลฐานแห่งบทบัญญัติอนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี1958กับอนุสัญญาสหประชาชาติด้วยกฎหมายทะเลปี1982ซึ่งตรงนี้กัมพูชาเขาไม่ได้ไปลงนามเอาไว้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยากที่กัมพูชาเขาจะเอาด้วยเราก็เข้าใจได้เรามีสิทธิ์อันนี้คือกำลังจะบอกว่าเรามีสิทธิ์ปฏิเสธไปเลยไงในเมื่อคุณไม่ได้เป็นคุณไม่ได้เป็นภาคีถูกปะคุณไม่ได้เป็นสมาชิกเรามีสิทธินะเพราะเรายึดถือตามกฎหมายสากลกฎหมายสากล2ฉบับเลยนะคะอนุสัญญาเจนีวา1958แล้วก็UNCLOSE 1982เนี่ยค่ะแล้วก็นำผลการเจรจายังไงก็ต้องเอามาเสนอต่อรัฐสภาให้เห็นชอบภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้เจรจาเสร็จก่อนจะนำขึ้นกราบบังคมทูลเกล้าต่อพระมหากษัตริย์เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเป็นพระราชโองการเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา1และมาตรา178ของรัฐธรรมนูญปี60ต่อไปค่ะดังนั้นเนี่ย4ข้อที่เอ่ยมามันต้องใช้ระยะเวลาจึงนำมาซึ่งข้อ5คือขอให้ระงับการแต่งตั้งคณะกรรมการทางเทคนิคหรือว่า Joint Technical Committee ตาม MOU 44และ JC 44เอาไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยและมีการดำเนินการให้ถูกต้องแล้วก็ระหว่างนั้นค่ะข้อ6จัดเวทีสาธารณะเลยค่ะให้ประชาชนมีความรู้เรื่อง MOU 44และ JC 44ค่ะขอคนที่มีความรู้ความเข้าใจจะเป็นคนเห็นต่างจะเป็นคนเห็นด้วยไปกันทั้งสองฝ่ายเลยนะคะในเวทีอภิปรายสาธารณะแต่ขออย่างเดียวขอให้มีความเป็นกลางและเป็นธรรมสัดส่วนเวลาเท่ากันประชาชนจะได้มีความรู้และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของประเทศต่อไปนี่คือ6ข้อที่ทางคุณสนธิและคณะเรียกร้องไปให้เสนอหนังสือฉบับนี้ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาและพิจารณาแล้วได้ผลอย่างไรโปรดแจ้งทางคณะให้ทราบภายใน15วันเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆ15วันคือ2อาทิตย์ให้เวลาเลยนะประชุมครม2อาทิตย์ค่ะยื่นไปเอาไงข้อเสนอ6ข้อถ้าเอาด้วยภายใน30วันจัดทำให้แล้วเสร็จเมื่อวานเนี่ยตอนที่ยื่นเนี่ยรองเลขาธิการนายกที่มารับหนังสือคือคนซ้ายนะครับสมคิดเชื้อคงก็บอกว่าเดี๋ยวตอนบ่ายจะมีการประชุมกับนายกเพราะว่าเขาจะต้องเตรียมวาระการประชุมครม.ปกติประชุมวันอังคารวันนี้วันหยุดก็เลยเลื่อนไปเป็นวันพุธก็เขาก็เลยเขาก็รับปากนะว่าก็เดี๋ยวจะเสนอท่านนายกรับทราบแล้วก็ท่าทีในห้องที่สนทนากันเนี่ยก็คือท่าทีอ่อนมากอ่ะคุณสมคิดคือบอกเลยว่าก็อ่านมาบ้างศึกษามาบ้างเข้าใจจุดยืนคุยกันด้วยเหตุผลแล้วก็ยังไม่อยากให้ลงถนนอะไรประมาณนี้คุณสนธิเองก็ยอมรับว่าก็เดี๋ยวมีก๊อก2ก๊อก3คือยังไม่ได้จะตัดสินใจลงถนนณเวลานี้เพราะกระบวนการทั้งหมดอย่างที่ทราบไปว่ามันต้องไปไฟนอลที่สภาอันนั้นแหละจะเป็นจุดแตกหักว่าถ้าเกิดสภามีการโหวตอะไรไปยังไงแล้วไม่เห็นด้วยกับท่าทีของภาคประชาชนเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในอนาคตคือคุณสนธิเนี่ยก่อนที่คุณสมคิดจะลงมารับหนังสือเนี่ยเห็นป่ะมันจะมีอย่างนี้แล้วคุณสนธิก็แบบไลฟ์อยู่อ่ะคุณสนธิก็ปราศรัยย่อมๆนั่นเลยนะคะท่าทีคุณสมคิดอ่อนจริงลงมาพี่สบายดีนะคะแต่ละท่านไม่ได้เจอเลยสุขภาพ
ข็งแรงนะครับคือพยายามจะแบบให้บรรยากาศมันซอฟอะคุณโก้เข้าใจได้แต่คุณสุนทรีกับอาจารย์ปานเทพไม่มีนะคือไปคือไม่ได้ไปเล่นๆไงให้เห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันเรื่องจริงจังแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวยื่นหนังสือในห้องนี้ล่ะเพราะว่าข้างนอกมวลชนไปเยอะแล้วเมื่อวานอินเทอร์เน็ตมีปัญหาจริงคุณโก้สัญญาณข้างนอกมันจะแบบไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นคุณสุนทรีกับอาจารย์ปานเทพก็บอกเอาล่ะเดี๋ยวเรายื่นหนังสือในห้องนี้เนี่ยทั้งเอกสารแล้วก็แผนที่แนบท้ายไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวยื่นหนังสือเสร็จคุณสนธิกับอาจารย์ปานเทพจะออกมาแถลงข้างนอกนะคะอันนี้ก็ยื่นเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว2อาทิตย์ค่ะ15วันค่ะรัฐบาลเอาไงปลดบอกด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่า15วันจะลงถนนนะอย่างนะเมื่อวานตอนผมออกมาเนี่ยหลายคนสอบถามแล้วเข้าใจผิดอ๋อไม่ใช่นะครับจะเย็นๆยังไม่มีการนัดหมายลงถนนอะไรทั้งสิ้นเอาอย่างนี้6ข้อที่คุณสนธิบอกเนี่ยขอภายใน30วันแต่ว่าภายใน15วันมันต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยเอาไงเอาไงเอาตามที่เราบอกไหมแล้วก็คือเมื่อวานเนี้ยไม่ได้ไปบอกว่าจะต้องนั่นบอกแค่ว่าเฮ้ยมันมีปัญหาแบบนี้คุณตีความอย่างหนึ่งเราตีความอย่างหนึ่งส่งคนกลางคือศาลรัฐธรรมนูญจบซึ่งเรื่องเนี้ยมวลชนหรือว่าพวกเราเองก็เคยพูดว่าถ้ามันมีปัญหาปุ๊บคุณส่งศาลรัฐธรรมนูญดีกว่าเพราะมันจะเป็นการป้องกันทั้งนายกและคณะรัฐมนตรีด้วยว่าไม่เป็นการทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงต่อความผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่ว่าก็ไม่หือไม่อือไม่อะไรเลยเมื่อวานก็ไปไหนนะไปล่องเรือเหรอเมื่อวานเป็นวันอะไรนะเขามีความรู้ความเข้าใจมากพอในประเด็นนี้หรือเปล่าวันนึงตอบอย่างนึงว่าแบบยกเลิกไม่ได้ยกเลิกโดนฟ้องอะไรอย่างเงี้ยจะไปตอบเรื่องอะไรได้เมื่อวานมันต่อต้านอะไรคอร์รัปชันหรอแล้วไม่ไปงานหรอเอาล่ะพอคุณสนธิส่งหนังสือให้คุณสมคิดเชื้อคงเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บหลังจากนั้นค่ะคุณสนธิกับอาจารย์ปานเทพออกมาแถลงข่าวข้างนอกพี่หมงโปรดิวเซอร์เราคัดเสียงเอาไว้ให้เพราะอยากให้ได้ฟังเมื่อวานหลายท่านอาจจะไม่ได้ฟังหลายท่านอาจจะได้ฟังแล้วฟังแล้วช่วยกันส่งต่อจะได้รู้ว่าวัตถุประสงค์ที่ไปยื่นจริงๆเนี่ยเราไม่ใช่แบบอยากจะลงถนนลงถนนลงถนนไม่ใช่แต่ไปยื่นแล้วถ้ารัฐบาลไม่ตอบสนองเราก็จำเป็นต้องมีมาตรการต่อไปนั่นเองนะคะคุณสนธิลิ้มทองคุณเมื่อวานนี้เสร็จแล้วก็ออกมาแถลงข่าวพร้อมด้วยอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะคะซึ่งรายละเอียดที่คุณสนธิพูดเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะถามว่าเราจะลงถนนเมื่อไหร่พี่น้องครับเวลาเราสู้กับรัฐบาลโจรเราต้องทำงานด้วยความรอบคอบรอบคอบแปลว่าอะไรทำไมเราต้องมาร้องเรียนเรื่องนี้เพราะเราร้องเรียนแล้วเราก็วางเอาไว้ด้วยว่าถ้าคุณไม่ทำวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณแล้วเราก็จะร้องเรียนต่อไปที่สภาผู้แทนราษฎรท่านวันนอมูฮัมหมัดมาทาและสสทุกคนรวมทั้งสวด้วยชี้แจงให้ฟังว่าถ้าท่านไม่ยกเลิก MOU 2544ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขายชาติเท่ากับว่าเราได้ใส่กุญแจมือพวกสสที่สนับสนุนรัฐบาลชุดนี้อยู่อนาคตข้างหน้าแผ่นดินเปลี่ยนไปผู้มีอำนาจชุดใหม่เข้ามาก็สามารถจะใช้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เล่นงานทางกฎหมายพวกสสหรือสวบางคนตลอดจนคณะรัฐมนตรีได้ทุกคนในข้อหาขายชาติรวมไปจนถึงการไปร้องเรียนที่กระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้ข้าราชการทุกคนได้สำเนียกรู้ว่าความจริงที่มีหนึ่งเดียวนั้นเช่นพระบรมราชโองการ2516นั้นจำเป็นต้องยึดถือให้มั่นผมอายุมากแล้วท่านผู้ชมนี่คือประวัติศาสตร์ซ้ำรอยทำอะไรงวดนี้ต้องทำด้วยความระวังสู้ครั้งนี้ถ้าจะสู้ในที่สุดแล้วต้องชนะลูกเดียวพ่อแม่พี่น้องครับพวกแกนนำเก่าๆพากันพูดบอกว่าไม่มีมวลชนแล้วพวกเราวันนี้ผมไม่ได้ระดมปลุกระดมพ่อแม่พี่น้องมาเลยกันนะมากันด้วยใจเลยใช่ไหมมีนักการเมืองพรรคเพื่อไทยพูดบอกว่าถ้าเราไม่ตกลงผลประโยชน์แล้วเราจะรบกันหรือยังไงผมบอกว่ามึงกินยาผิดหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ากูไม่ได้ทะเลาะ กับใครกูถามว่าอันนี้เป็นของกูใช่ไหมถ้าเป็นของกูแล้วมึงมาเอาไปได้ยังไงถ้าเป็นของกูถ้ามึงไม่ฟังมึงจะเอาคืนก็ต้องเจอกันบางคนพูดถึงเรื่องเก่าว่าผมเนี่ยเป็นสารตั้งต้นความวุ่นวายประเทศไม่เดินหน้าต่อไปเพราะการประท้วงของผมผมก็จะถามกลับต่อไปว่าที่กูประท้วง2548เนี่ย
กูประท้วงใครประท้วงเรื่องอะไรพี่น้องครับผมใช้เวลา18ปีในการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ว่าความจริงมีหนึ่งเดียวให้ทักษิณชินวัตรสารภาพผิดบรรจุลงในราชกิจจานุเบกษาว่าได้คดโกงประเทศชาติไปยังไงความจริงประวัติศาสตร์รอตั้ง18ปีไอ้พวกปากหมาที่มาเที่ยวว่าผมเข้าใจมันนะผมไม่ว่ามันเพราะว่าเงินเดือนก็กินเงินเดือนของนายมันทุกอย่างนายมันให้หมดแต่มันพูดแบบสมองหมาปัญญาควายพ่อพี่น้องครับใจเย็นเย็นไม่ต้องรีบร้อนเราจะทำเป็นขั้นเป็นตอนไปทำจนกระทั่งสุดขั้นตอนสุดซอยแล้วยังไม่รู้เรื่องก็จะทะลุซอยแม่งเลยมันบอกว่าสนที่ไม่มีมวลชนแล้วยังมีอยู่หรือเปล่าพี่น้องถึงวันนั้นถ้าจำเป็นต้องออกมาแสดงพลังให้มันทราบพร้อมไม่พร้อมท่านผู้ชมครับครั้งนี้วันนี้ผมจะพูดจบลงแต่ว่าท่านผู้ชมครับก่อนจะจบต้องขอชมเชยนกเขานิติธรล้ำเหลือที่สู้มาตลอดขอชมเชยคุณหมอวรงค์ที่อุตส่าห์รวบรวมชื่อตั้งแสนชื่อท่านนายกอุ๊งอิงครับท่านพรรคเพื่อไทยครับผมและพวกผมเนี่ยและอีกเยอะในประเทศไทยทำผิดตรงไหนที่เรารักชาติทำผิดตรงไหนที่เราไม่ยอมส่งต่อดินแดนที่เป็นของเราสิทธิอาณาเขตที่ของเราให้กับเขมรเพียงเพราะผู้นำเขมรและนายกทับซ้อนบางคนมีข้อตกลงกันว่าจะแบ่งผลประโยชน์กัน 50-50เราผิดตรงไหนพ่อพี่น้องครับวันนี้เราได้แสดงพลังให้กับฝ่ายตรงกันข้ามได้เห็นแล้วว่าอย่ามาทะลึ่งกับกูพี่น้องสื่อมวลชนคงรู้แล้วนะว่าเงื่อนไขการลงถนนผมอยู่ที่ไหนผมพูดให้ฟังชัดเจนแล้วนะทุกอย่างจะมีขั้นตอนของมัน15วันให้หลังเดี๋ยวผมจะมาทวงถามงานนี้ว่าไปถึงไหนแล้วผมอุตส่าห์เปิดโอกาสนะในหนังสือร้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนคงได้เอกสารมาแล้วมั้งนะที่ผมสรุปให้ดู7ข้อข้อหนึ่งผมบอกว่าให้เปิดเวทีสาธารณะจะเป็นโทรทัศน์ช่องไหนของคุณก็ได้จะเป็นช่อง NBT ที่คุณไปยึดมาแล้วหรือจะเป็นช่องท็อปนิวส์ที่พวกคุณก็ไปเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้วได้ทั้งนั้นแต่เปิดเวทีสาธารณะให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงคุณมีด็อกเตอร์กี่คนจะเป็นด็อกเตอร์จากดาวอังคารเอาแม่มาให้หมดของผมมีไม่เกิน 2-3 คนนำโดยอาจารย์ยิบมันของผมผมต้องการให้เปิดเวทีสาธารณะไม่ใช่พวกมึงไปงุบยิบกันในสภาใช่ไม่ใช่ด้วยเหตุนี้ผมจำเป็นต้องไปร้องเรียนต่อประธานสภาแล้วพร้อมจะกล่าวโทษไอ้สสที่ให้การสนับสนุน MOU 2544สรุปก่อนเราจากกันจำเอาไว้ให้แม่น MOU 2544เกิดขึ้นได้เพราะทักษิณชินวัตรจับมือกับฮุนเซนเพื่อแบ่งผลประโยชน์กันโดยใช้สุรเกียรติ์เสถียรไทยที่กระสันอยากเป็นเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเพื่อที่จะร่าง MOU 2544 MOU 2544มันคือ MOU ขายชาติเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพผมมีความรู้สึกสัญชาตญาณบอกว่ายังจะต้องเจอกันอีกหลายครั้งเมื่อวานนี้นอกจากคุณสนธิแล้วก็จะมีอาจารย์บรรเทพที่อธิบายถึงจริงๆข้างหลังจะมีชาร์ตอธิบายถึงเรื่องของสคสปี47ใช่ไหมใช่แล้วก็มีเรื่องของเหตุผลของการมายืดแนวทางหลังจากนี้อะไรว่าไปพี่หนุ่มกันชัยว่างเปล่าคะเชิญอาจารย์บรรเทพไปออกไหนเรื่องแล้วก็อีกหลายท่านที่ไปร่วมอยู่เมื่อวานนี้นะครับใช้คำว่าผู้เกาะการใช่ไหมก็มีอาจารย์คมสารทนายนกขาวนะคุณนิติธรล้ำเหลือมาคุณหมอธีรชัยเมื่อวานก็ไปอยู่ในนั้นด้วยรติสันดินหมอเขียวก็ไปเมื่อวานเนี่ยตอนคุณสนธิออกมาก็ขึ้นรถกลับแต่ว่าหมอเขียวก็ยังเดินทักทายพี่น้องอยู่พี่นกนพรัตน์ตอนคุณสมคิดลงมานี่ถ่ายเลยนะนั่นน่ะให้ดูเลยนะฉันว่าคุณสมคิดมีแบบเสียวๆแหละเพราะว่าทั้งอาจารย์ปันเทพทั้งพี่นกนพรัตน์เนี่ยฝากผลงานเรื่องทนายตั้มเอาไว้นะจ๊ะหนูว่าแล้วก็มีพี่ชาร์ตเมื่อวานพี่ชาร์ตก็ไปแข็งแรงมากพี่ชาร์ตคือเอาจริงๆนะคะคนเหล่านี้มีหน้าที่การงานค่ะมีชีวิตที่แบบจริงๆอ่ะไม่ต้องลงมายุ่งเรื่อง
ไม่ต้องลงมายุ่งเรื่องแบบนี้ก็ได้เพราะว่าลงมายุ่งแล้วว่ามีแต่เจ็บตัวเหมือนที่คุณสนธิบอกอ่ะโดนด่าแล้วหนึ่งแล้วก็เสี่ยงคุกเสี่ยงตารางแล้วสองถามว่ามันคุ้มไหมอ่ะถ้ามันต้องแลกกับเรื่องของประเทศชาติยังไงก็คุ้มเรียนชอบที่คุณสนธิพูดเมื่อวานนี้ตอนแรกเลยนะคะที่บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่อยู่ๆนึกจะมาลงถนนก็จะลงอยากลงก็จะลงไม่ท่านอายุขนาดนี้เราจะ18เราจะ80แล้วว่าควรจะแบบอยู่กับใช่ไหมสบายสบายแบบปกติคุณสนธิเข้าวัดอยู่แล้วจัดรายการให้ความรู้อยู่แล้วถามว่าทำไมต้องลงมาเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางอีกเคยติดคุกมาแล้วด้วยก็จากการชุมนุมนั่นปะไรเล่าถามว่าทำไมยังจะต้องลงมาเจ็บตัวอีกคุณสนธิจึงบอกว่าถ้าลงครั้งนี้ต้องคิดให้รอบคอบและลงแล้วต้องชนะแล้วคุณสนธิก็รู้ว่าท้ายที่สุดเนี่ยยังไงก็ต้องไปผ่านกฎหมายใช่ต้องไปผ่านสภาแต่เอาล่ะอันดับแรกเราส่งไปศาลรัฐธรรมนูญก่อนเลยให้ศาลท่านมีคำวินิจฉัยลงมาเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยทั้ง MOU 44และ JC 44เนี่ยตกลงว่าสภาพบังคับเป็นยังไงเรียนใช้คำนี้แล้วกันสภาพบังคับเป็นยังไงจะได้ปฏิบัติตามสภาพบังคับนั้นตามรัฐธรรมนูญครับครั้งนี้มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนนะคุณโก้ถ้าสังเกตดูนะคะเพราะว่าถ้าลงไปแล้วถ้ารัฐบาลมันหน้าไม่อายสักอย่างนะสู้ให้ตายก็เหนื่อยสู้ให้ตายก็ไม่ชนะเหมือนเมื่อวานนี้ที่ทางประธานวิปคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณเนี่ยคำพูดคำจาเนี่ยไม่ค่อยจะน่ารักแต่ก็แบบเห็นไหมท้ายที่สุดเราก็ต้องไปสภาก็คุณยังไม่เอาเข้าสภาตามมาตรา178เหมือนที่คุณคำนูนเนี่ยเสนอเลยเพราะฉะนั้นโอเคไม่เป็นไรข้อเรียกร้องข้อแรกเลยส่งศาลค่ะถ้าศาลว่ามีสภาพบังคับใช้ยังไงค่อยไปเข้าสภาค่ะครับถูกป่ะแล้วก็เมื่อวานต้องขอบคุณมวลชนหลายท่านนะครับที่ผมมีโอกาสพูดคุยด้วยหลายคนเนี่ยบางคนเดินทางมาคนเดียวจากต่างจังหวัดแล้วก็บอกเลยว่าอย่างที่ใต้เนี่ยบางคนบอกมาจาก3จังหวัดแล้วก็มีมวลชนที่เตรียมจะขึ้นมากันอีกเยอะเลยบางท่านบินมาจากต่างประเทศแล้วก็ถามว่าจะมีอะไรกันยังไงเมื่อไหร่ใจเย็นๆก่อนนะครับรักษาสุขภาพพาไปดูรูปหนึ่งคือเมื่อวานใน Facebook มันเด้งขึ้นมาพอดี11ปีที่แล้วเนี่ย9ธันวาเกิดอะไรขึ้นปี13ดูภาพเอาเองสิจำได้มั้ยวันที่เคลื่อนขบวนจากหน้าออฟฟิศเราไปวันนั้นไปสมทบกับกปปส.ถ้าจำไม่ผิดพี่เติมนะพี่เติมครับพี่เติมพี่เติมนะ11ปีผ่านไปยังต้องออกมาเคลื่อนไหวอะไรกันอย่างนี้อีกอ่ะก็ที่ดิฉันบอกคุณโก้ไปไงว่าคุณสนธิเคยพูดไว้เมื่อ10กว่าปียังไงพี่ปองอัญชลีขึ้นเวทีแล้วพูดยังไงเฮ้ยวันนี้กลับมาพูดเหมือนเดิมและไม่ใช่แค่เฉพาะวันนี้นะคะตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นคุณสนธิจะเป็นแกนนำท่านอื่นๆใครก็แล้วแต่ที่ยังแบบมีกำลังอ่ะแล้วก็ยังเป็นสื่อมวลชนจัดรายการเป็นสื่อรุ่นใหญ่เป็นนักเคลื่อนไหวเนี่ยท่านไม่เคยเปลี่ยนจุดยืนเลยนะพูดเหมือนเดิมประเด็นปัญหาคืออะไรแล้วทำไมบางเรื่องจึงต้องออกมาสู้จึงต้องยอมเจ็บตัวเราไม่เคยเปลี่ยนนะคุณผู้ชมอย่างน้อยดิฉันกับคุณโก้นะ10กว่าปีที่แล้วเจอกันยังไงเออทุกวันนี้เจอกันแล้วยังแบบไอ้นี่มันโก้คนเดิมป่ะแต่หลายท่านเจอกันก็ต้องบอกอย่างเงี้ยใจเย็นๆสังขารมันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาใช่มันไม่เคยเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ถึงได้บอกว่าเมื่อวานเนี้ยถือว่าแบบเห็นป่ะสู้แบบมียุทธศาสตร์เพราะรู้ว่าถ้าเราสู้แบบคราวที่แล้วเนี่ยโอเคใจเราได้ความถูกต้องเราได้แต่เราไปเจอคนหน้าไม่อายนะพี่น้องเอ้ยโอ้ยตายแล้วไม่ใช่พี่น้องเอ้ยเราไปเจอแบบนี้เข้ามันก็เลยนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมดังนั้นครั้งนี้ให้กฎหมายทำงานค่ะคุณไปดูก็แล้วกันคุณรวบภูมิธรรมได้ดิคุณวิสุทธิ์หน่อยอ่านได้ใช่ไหมใจเย็นๆฉันก็บิ้วฉันก็บิ้วพี่น้องที่บอกพี่น้องใจเย็นๆอ่ะเริ่มพี่น้องละไม่ขอให้การลงถนนเป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้ายเพราะรู้ว่าถ้าเขาไม่นั่นจริงๆอ่ะแต่ว่าอยากให้กฎหมายเนี่ยจัดการก่อนสำหรับดิฉันนะ คุณภูมิธรรมพูดถึงที่คุณสนธิและคณะไปยื่นหนังสือนะคะบอกว่าก็เป็นไปตามกระบวนการร้องทุกข์นั่นแหละเพราะว่าก็ไปร้องที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบคุณสมคิดก็ไปรับหนังสือเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาเรื่องแบบนี้เป็นประโยชน์ของประเทศชาติและมีแต่เป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงไม่เป็นผลดีต่อประเทศมีแต่จะทำให้ประเทศหมดความเชื่อมั่นเกิดความผิดคลางแคลงใจว่าจะเป็นปัญหาอย่างที่สื่อถามหรือเปล่าสื่อถามว่าเกิดความข้องใจไหมแสดงว่าจะมีอะไรกับประเทศผลที่เกิดกับประเทศก็จะไม่ดีต่อความเชื่อมั่นด้วยกราบขอร้องอย่าเพิ่งตั้งอะไรที่ไปเกินเลยอยากให้ข้อเท็จจริงเกิดแล้วถามความเห็นต่อข้อเท็จจริงนั้นน่าจะดีที่สุดเช่นเดียวกันวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานวิปรัฐบาลค่ะบอกว่ายังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะเสนอกระทู้เรื่องอะไรเพราะว่าฝ่ายค้านอยากให้แพทองธารไปตอบกระทู้12
12ธันวาคมเขาก็ยังไม่ตั้งกระทู้อะไรแต่ว่า12ธันวาคมนายกเขาจะแถลงผลงานในรอบในรอบ90วันจะบอก9เดือน90วันค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของ MOU 44อ่ะค่ะคุณวิศนุบอกเชื่อว่ารัฐบาลชี้แจงได้ต้นเนี่ยเป็นส.ส.ตั้งแต่ปี44เลยนะการดำเนินการตามกรอบ MOU 44ยังไม่เคยดำเนินการเลยตามหลักเรื่องนี้จะสำเร็จได้ต้องไปตกลงในสภาจะตกลงนอกสภาเจรจานอกสภาโดยไม่ผ่านสภาเนี่ยไม่ได้20ปีที่ผ่านมายังไม่ได้มีการอนุมัติใดๆจากสภาเลยใช่สิก็ใน MOU 44บอกว่าต้องเจรจาทั้งบนบกและใต้ท้องทะเลเรื่องทรัพยากรไปพร้อมกันแต่ทางกัมพูชาไม่เคยจะคุยเรื่องบนบกไงยิ่งในสมัยรัฐบาลประยุทธ์ไม่คุยไงมันถึงผ่านแล้วเอาไปอยู่ในสภาไม่ได้ไงคุณวิสุทธิ์บอกว่าไอ้ที่กังวลกันเนี่ยความจริงยังไม่เกิดเลยใช้ประเด็นนี้เขย่ารัฐบาลเขย่าอะไรยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่เห็นว่าจะเสียดินแดนแม้แต่นิ้วเดียวยังไม่เสียแก๊สไปสักกระป๋องการจะทำอะไรต้องผ่านสภาก่อนกรณีต่อข้อถามกรณีคุณสนธิเข้ายื่นหนังสือต่อนายกก็เป็นสิทธิ์ไงทำได้แต่จะจบหรือตกลงยังไงสุดท้ายต้องจบที่สภาเพราะการเจรจาต่างประเทศเรื่องนี้พูดกันในสภาไม่ต้องปิดถนนทำให้ประชาชนเดือดร้อนเขายังไม่ได้ปิดเขาไม่อยากลงถนนด้วยความวิสุทธ์รู้เปล่าเขาไม่อยากลงแต่ว่าคุณก็ทำตามข้อเรียกร้องเดี๋ยวบอกว่าเป็นประชาชนไงเขาไม่ได้ขอให้ทำอะไรผิดกฎหมายเลยขอให้เสนอศาลชี้มาวัดมาใช่แค่นั้นเองถูกป่ะบอกหยุดลงถนนได้แล้วประชาชนเดือดร้อนบอกเพื่อไทยจะใช้สิทธิ์เปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้ซักถามไหมอันนี้คือตาม152ที่คุณนพดลแกเคยเสนอมาในพรรคยังไม่ได้มีการหารือแต่พรรคอื่นพูดกันแล้วพรรคไหนพูดแล้วคุณโก้ประชาชนบอกให้อภิปราย155อ๋อที่บอกว่าให้ฝ่ายให้ฝ่ายค้านอ๋อโอเคหากมีการยื่นยติสภาก็พร้อมไม่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการยื่นกระทู้สดหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจหรือ152เฮ้ยเจ๋งจริงพร้อมหมดแต่แนวทางที่ภาคประชาชนร้องขอคือให้เปิดเวทีสาธารณะนะเปิดข้อมูลออกมาทั้งสองฝ่ายจะได้เข้าใจเพราะถ้าคุณแบบอภิปรายกันในสภาก็แค่นั้นน่ะเป็นพิธีกรรมเอางี้อะไรกันไปเข้าใจได้บางเรื่องเนี่ยมันมีเรื่องชั้นความลับอันนี้เราเข้าใจได้ไม่ต้องเอาความลับมาคุยก็ได้เอาแค่ข้อกฎหมายณปัจจุบันมาคุยเนี่ยเอาที่คุยได้เพราะเฮ้ยเราก็ไม่ใช่คนไม่รู้เรื่องไม่ใช่ไม่รู้กาลเทศะนะเราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบางอย่างมันมีชั้นความลับอยู่ก็ไม่ต้องเอาชั้นความลับนั้นมาคุยในส่วนยืนยันไหมว่าตกลงเนี่ยเส้นที่กัมพูชาลากมาทำไมท่านจึงไม่ปฏิเสธเส้นนั้นไปก่อนเอาแค่นั้นเราถามแค่นี้พอแล้วท่านกล้าการันตีไหมว่าอีก10-30ปีคุณสนธิจะพูดชัดเจนคุณสนธิบอกว่าปัจจุบันผม78ที่นั่งกันอยู่เนี่ยโหอายุก็เยอะกันแล้วอะแล้วถ้ามันผ่านไป10ปี20 30 40 50ปีรุ่นพวกเราไม่อยู่กันแล้วอะเราจะไว้ใจได้ยังไงว่าในขณะนั้นรุ่นนั้นแล้วเนี่ยกัมพูชาเขาจะไม่บอกว่าเฮ้ยนี่ไงมันเป็นของเราเพราะไทยไม่เคยปฏิเสธเส้นที่กัมพูชาขีดมันก็จะกลายเป็นกฎหมายปิดปากอีกอะเราจะไว้ใจตรงนี้ได้อย่างไรคุณกิติถามมาก๊อก2ออกก๊อก3คืออะไรเอาเล่าเท่าที่ฟังมาเมื่อวานแล้วออกไลฟ์ไปด้วยละกันก็คือเดี๋ยวคงจะมีความเคลื่อนไหวในลักษณะของการยื่นหนังสือในอีกหลายหน่วยงานนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูก่อนรอดูท่าทีรัฐบาลเบื้องต้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใจเย็นๆนะใช่ป่ะคุณโตชิบอกสู้มาเกือบ20ปีทุกอย่างวนมาที่เดิมแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนตระกูลเดิมพักก่อนดีกว่ามีอีกหลายเรื่องแต่เดี๋ยวขอพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องพรบจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมอันนี้แหละก็จะเป็นอีกหนึ่งระเบิดเวลาหรือไม่อย่างใดแล้วก็เรื่องคนไทยที่ยังถูกจับกุมที่พม่าสักครู่เดียวครับค่ะ Andrographic Refreshing Mouth Spray สเปรย์ระงับกลิ่นปากหลังรับประทานอาหารและลมหายใจหอมสดชื่นยาวนาน